จริงๆเบสที่ผมเอาเข้าไปเนี่ยเป็นตัวที่น่าจะถูกที่สุดในคณะนะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการเล่นเบสราคาถูกยังไงให้ฟังแล้วดูแพงนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาอธิบายเป็นข้อๆไปแล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆซื้อมาแล้วนะครับเบสของเพื่อนๆไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่นะครับผมก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับผมก็คือขอให้แค่มันมีเสียงออกมานะครับก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะครับผมไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ก็ตามหรือว่ามันจะได้มาฟรีนะครับผมมันสามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับผมไม่ต้องน้อยใจกันนะครับหลักๆนะครับผมที่อยากให้เพื่อนๆโฟกัสก็คือมือของเรานะครับมือของเราเนี่ยจะมีหน้าที่ควบคุมเบสของเรานะครับว่ามันจะขับศักยภาพของมันออกมาได้มากแค่ไหนนะผมมือของเรานี่สำคัญมากกว่านะครับผมเพราะว่าเราจะสามารถฝึกฝนแล้วก็พัฒนามือของเราไปได้นะครับผมทำความรู้จักกับเบสของตัวเองนะครับผมว่าเบสของเราเนี่ยมันมีกี่สายมันมีกี่เส้นมันใช้ยังไงเล่นยังไงตรงไหนปรับยังไงนะครับผมก็ดูตามคู่มือหรือว่าศึกษาจากเพื่อนๆหรือว่าคุณครูที่เพื่อนๆรู้จักก็ได้นะผมหรือว่าย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอที่ผมเคยสอนไปเมื่อครั้งก่อนๆก็ได้นะครับก็อย่างแรกที่อยากให้เพื่อนๆโฟกัสก็คือวิธีการตั้งสายรู้จักการตั้งสายนะครับผมรู้จักการใช้แผงวงจรตรงนี้หรือว่าการคอนโทรลเบสตรงนี้ให้ได้นะครับผมว่าตุ่มนี้คืออะไรตุ่มนี้คืออะไรมีวิธีการใช้ยังไงนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็เป็นวิธีการวางมือนะครับวิธีการวางมือทั้งสองข้างวางให้ถูกต้องมันจะช่วยให้เราเล่นเบสออกมาได้มีน้ำหนักที่สม่ำเสมอมั่นคงแล้วก็สามารถควบคุมเสียงได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมทีนี้วิธีการเล่นเบสราคาถูกให้เสียงออกมาดูหนักแน่นนะครับผมก็คือการฝึกมือขวาอย่างสม่ำเสมอนะครับผมสมมติผมให้เพื่อนๆโฟกัสที่มือขวาก่อนเพราะว่าเวลาเล่นเนี่ยอยากให้เสียงออกมาสม่ำเสมอกันนะครับผมสมมติอย่างแรกที่เพื่อนๆควรฝึกก็คือการดีดสายเปล่านะผมสำคัญมากไปทีละเส้นนะครับผมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งก็ถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็หยิบเบสขึ้นมาแล้วก็ดีดสายเปล่านั่งดูโทรทัศน์ดีดเล่นๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับผมก็ว่างๆไปเรื่อยๆมันก็เพลินๆไปนะครับดีดไปเรื่อยๆบางทีผมไม่มีอะไรทำนั่งดูการ์ตูนนั่งดูโทรทัศน์ผมก็ดีดสายเปล่าไม่ต้องต่อแอมก็ได้นะครับก็ดีดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยดึง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 ไปเรื่อยๆนะครับผมมันเป็นการฝึกมือขวาให้นิ้วของเราเนี่ยมีกำลังนะครับผมแล้วก็เวลาเราเล่นกับวงหรือว่าออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยเวลาเราดีดดึ๋มขึ้นมานะผมมันจะดูมีพลังมีกำลังแล้วก็มันจะดูเบสเราเนี่ยโอ้โหทำไมมันเสียงมันออกมาได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ใช่ว่ามีเบสมาราคาหลายหมื่นเลยแต่ว่านิ้วเราไม่มีแรงนะมันก็จะก้องแก้งก้องแก้งดีดแปลกๆนะครับผมมันก็จะเสียงมันดูไม่อิ่มมันดูไม่เต็มนะครับผมถ้าเทียบกับคนที่ควบคุมนิ้วได้ควบคุมมือตัวเองได้นะครับผมดีดแล้วได้เสียงออกมาที่ดูเต็มที่นะครับผมมันจะดูเป็นมืออาชีพมากกว่านะครับผมต่อมาก็เป็นมือของข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่รู้จักสเกลแล้วหรือว่าพอเล่นเป็นเพลงได้แล้วนะครับผมก็พยายามเล่นวนๆไปเรื่อยๆเล่นเพลงนั้นวนๆไปเรื่อยๆนะครับผมก็มันจะทำให้มือซ้ายของเราเนี่ยมีความคล่องตัวสมมุติว่าเราอยากเปลี่ยนคอร์ดนี้ไปคอร์ดนี้ดูคล่องตัวมากขึ้นนะครับผมดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับก็พยายามใช้ทั้ง4นิ้วนี้ให้มีประโยชน์ทั้งหมดนะครับผมดีกว่าใช้นิ้วเดียวตืด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 อย่างนี้นะครับผมพยายามโฟกัสที่มือซ้ายด้วยพยายามอย่ายกนิ้วสูงแบบนี้นะครับก็พยายามควบคุมให้นิ้วของเราเนี่ยพร้อมที่จะกดตลอดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนิ้วไหนนะครับพยายามอย่ายกสูงแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเวลาเราจะใช้มันจะเล็งยากนะครับมันสูงเกินไปเวลาเราจะมาใช้อย่างเงี้ยตึ๊ดมันก็จะดูแปลกๆดูนิ้วมันโดเดแปลกๆนะครับผมพยายามให้มันชิดๆเส้นไว้หน่อยนะครับเวลาเราจะใช้เนี่ยมันจะได้อยู่ในการควบคุมของมือได้นะครับผมก็
มีฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับมือซ้ายแล้วก็มือขวานะครับผมทีนี้การเล่นที่มันหนักแน่นมั่นคงแล้วก็ควบคุมได้เนี่ยมันก็จะทำให้เบียดที่ราคาถูกของเราเนี่ยดูปึกมากขึ้นหรือว่าดูโอ้ดูฟังแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เบียดราคาถูกๆเลยนะครับผมเราสามารถควบคุมเบียดของเราได้ทีนี้เวลาเล่นมันก็จะสนุกมากๆเลยนะครับต่อมาเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมก็คือเรื่องของจังหวะนะครับผมเพราะว่าเบสเนี่ยเป็นพาร์ทเครื่องดนตรีของริทึมนะครับผมเราต้องอาศัยการฟังจังหวะของมือกองหรือว่าถ้าเราไม่มีกองก็จะฟังจังหวะของเพื่อนร่วมวงคนอื่นๆนะครับผมทีนี้การคีปจังหวะให้สม่ำเสมอเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับผมเพราะว่าเบสเนี่ยเป็นตัวหลักเลยเป็นฐานนะครับมันจะเป็นฐานของวงเลยนะครับผมถ้าไม่มีเสียงเบสเนี่ยมันก็จะฟังโล่งๆวงเวงๆนะครับผมดูไม่หนักแน่นนะครับเบสเป็นตัวช่วยให้วงดนตรีมีรากฐานที่ดีแล้วก็ดูหนักแน่นมากขึ้นนะครับผมก็เป็นหลักที่สำคัญเลยสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ซื้อมาแรกๆนะครับผมก็พยายามเล่นกับเครื่องเคาะจังหวะหรือว่าเมทานอมดูนะครับผมก็สมมุติถ้าดีสายเปล่าก็พยายามเปิดเมทานอมไม่ต้องเร็วมากก็ได้นะครับผมให้มันจังหวะจับจังหวะให้ถูกดีให้มันตรงกับเมทานอมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมเมทานอมเราโหลดไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือว่า iPad ก็ได้นะครับผมของผมก็มีอยู่ในนี้เอาไว้เก็บเวลาไว้เล่นเวลาแบบว่างๆจริงๆผมก็ไม่ได้มีเมทานอมนะครับผมก็อาศัย iPad เปิดแล้วก็เล่นเอานะผมไม่ต้องซื้อนะครับก็จังหวะก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมก็ฝากไว้นะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของการเสืออารมณ์นะครับผมการเล่นเบสเนี่ยมันไม่ใช่แค่เล่นยืนเล่นเฉยๆไปเรื่อยๆนะครับผมการเสืออารมณ์เนี่ยมันก็จะทำให้ท่าทางหรือว่าอารมณ์ในการเล่นเพลงของเรานะครับดูสนุกสนานหรือว่าถ้าเป็นเพลงช้าเราก็จะเสืออารมณ์ว่าโอ้เพลงนี้มันเศร้าขนาดไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมสมมุติเราต้องดีดแค่ทีเดียวตึมอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าอยู่บนเวทีเนี่ยมันอาจจะมีท่าทางหรือว่าการสื่อทางอารมณ์ทางสีหน้าหรือว่าน้ำหนักของนิ้วมือที่เราดีดลงไปนะครับผมมันอาจจะนุ่มนวลหรือว่าไม่เท่ากับเพลงแรงๆเร็วๆนะครับผมมันก็จะควบคุมนิ้วมือกันคนละแบบนะครับก็เรื่องนี้ก็ค่อนข้างมีความสำคัญนะครับผมเวลาขึ้นไปเล่นเนี่ยเราเล่นเพลงช้ากำลังในการดีดเนี่ยมันจะเท่ากับเพลงเร็วมันก็จะฟังดูแปลกๆนะครับผมเราจะดีดทำเป็นเพลงแรงๆเร็วๆเลยมันก็จะดูไม่นุ่มนวลนะครับผมมันจะไม่ใช่เพลงที่มันจะฟังแล้วมันจะเป็นเพลงช้านะครับผมแอทแทคหรือว่ากำลังในการดีดของเราเนี่ยมีความสำคัญเหมือนกันนะครับผมเพลงช้าเพลงเร็วเราก็จะใช้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมือขวามีความสำคัญในการควบคุมเบสมากๆนะครับผมทีนี้เวลาเล่นมันก็จะฟังออกมาแล้วโอ้มือเบสคนนี้เนี่ยมันดีดออกมาได้นุ่มลึกบาดใจจริงๆเลยอย่างนี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับผมจริงๆก็อยากให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเล่นเครื่องดนตรีต่างๆที่เพื่อนๆมีอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบสราคาถูกหรือว่าราคาแพงหลักๆผมก็อยากให้หยิบออกมาเล่นบ้างนะครับผมสำหรับคนที่มีวงดนตรีหรือว่าเล่นกลางคืนอยู่แล้วนะครับเบสตัวเองที่มีอยู่อาจจะราคาไม่แพงแต่ว่ามันสามารถทำเป็นอาชีพได้หรือว่าหาเงินกลับมาคืนให้เราได้นะผมต่อไปเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกว่าอยากขยับขยายหรือว่าอยากให้มันมีความสามารถมากกว่านี้นะครับผมสมมุติเล่น4สายอยู่เรารู้สึกว่าไม่พออยากได้สายที่5อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เล่นดนตรีกลางคืนไปเรื่อยๆเก็บเงินแล้วก็วันนึงเราอยากได้ของที่ดีกว่าเดิมเราก็จะมีเงินกลับมาซื้อได้นะผมหรือว่าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นยังไม่ได้มีวงดนตรีหรือว่าเพิ่งหัดเล่นจริงๆเพิ่งซื้อมาในราคาไม่กี่บาทนะครับผมก็พยายามใช้เบสของตัวเองให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับผมหยิบออกมาเล่นบ้างเป็นการซ้อมเป็นการเล่นนะครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆหัดซ้อมไปเรื่อยๆถึงวันนึงเรามีโอกาสได้มีเพื่อนๆคนนึงรู้ว่าเราเนี่ยเล่นเบสเป็นนะครับผมจะขอดึงตัวมาเข้าร่วมวงเนี่ยเราจะได้พร้อมนะครับในการร
ร่วมกับวงดนตรีของเพื่อนๆได้หรือว่าการอยู่ร่วมกันเป็นวงดนตรีได้นะครับผมทีมเวิร์กก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับฝากเพื่อนๆไว้นะครับจะเล่นเบสยังไงให้ดูแพงนะครับผมสำหรับการสอนวันนี้ก็คงไม่ค่อยได้เล่นอะไรมากนะครับผมมาพูดคุยๆกันเฉยๆนะครับสำหรับการสอนครั้งต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามชมกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ เข้ามหาลัยใหม่ๆนะครับผมก็ไปเรียนกับโอ้เข้าไปนี่เหมือนเปิดโลกกว้างมากนะครับผมเพราะว่าจริงๆเบสที่ผมเอาเข้าไปเนี่ยเป็นตัวที่น่าจะถูกที่สุดในคณะนะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆก็จะมีเบส Fender เบส Warwick กัน 4-5 หมื่นอย่างเงี้ยนะผมก็จะเล่นกันดึมดำก็ไปเรียนกับคุณครูนะครับผมคุณครูผมก็เป็นมือเบสที่เก่งคนนึงนะครับก็เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเบสของเราเนี่ยมันไม่สำคัญเลยนะครับว่ามันจะราคาเท่าไหร่นะครับผมทีนี้แกก็เอาเบสของผมเนี่ยไปลองเล่นดูแกก็เล่นดึ๊ดๆๆทีนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าผมไม่เคยได้ยินเสียงเบสของผมเนี่ยทำได้อย่างนี้มาก่อนนะครับผมเป็นเพราะว่าหลักๆก็เป็นเพราะว่ามือของเราเนี่ยยังควบคุมหรือว่าคอนโทรลเบสของเราไม่ได้ถึงความสามารถที่มีของมันนะครับผมมันต้องมีกำลังพอสมควรนะครับถึงจะเล่นเบสออกมาได้ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการสแลปหรือว่าการแค่ดีดเฉยๆเนี่ยก็ต้องใช้กำลังใช้น้ำหนักเพื่อให้เสียงออกมาดูอิ่มดูเต็มนะครับผมก็คุณครูผมก็เล่นไปตุ๊บตุ๊บปั๊บตุ๊บตุ๊บปั๊บทีนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเบสคนอื่นเนี่ยเสียงมันก็อาจจะไม่เท่าเขาจริงๆแต่ว่าเบสของเราก็สามารถทำได้นะครับผมทำได้เหมือนกันแต่แค่ว่าเสียงมันก็จะแต่ละคาแรคเตอร์ของเบสแต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าด้วยการเล่นด้วยเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยเบสของเราเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะครับผมอยู่ที่ว่าเราจะสามารถดึงศักยภาพตรงนั้นออกมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็พยายามเล่นพยายามฝึกลูกเล่นแปลกๆมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็พยายามฝึกทั้งมือซ้ายมือขวาเนี่ยให้มีกำลังมากขึ้นโดยการเล่นสเกลเล่นโครมาติกหาเพลงที่มันยากขึ้นเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็จะทำให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆๆทีนี้เบสของเราจากราคาถูกๆเนี่ยในเมื่อเราพัฒนาขึ้นแล้วนะผมแล้วกลับมาเล่นอีกทีนึงเนี่ยมันจะทำให้เราเปรียบเทียบได้ว่าโอ้เมื่อตอนที่เล่นเมื่อตอนวันแรกที่ได้มากับณปัจจุบันเนี่ยเสียงมันต่างกันมากๆเลยนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆโฟกัสที่การฝึกฝนนะครับผมมากกว่าอยากให้เพื่อนๆลองเอาไปซ้อมๆฝึกๆดูแล้วกันนะครับผมแล้วก็เล่นให้เยอะกว่าคนอื่นเราก็จะเก่งกว่าคนอื่นนะครับ